ทุกคนตอนนี้นะคะเรามาหน้าถ้ำแล้วทำไมเราต้องมานั่งแบบนี้ด้วยอ่ะพี่เจก็เราแบบว่ามาตั้งแคมป์ไงแบบชิลๆพักผ่อนอะไรเงี้ยจะพักผ่อนอะไรคะที่เราบอกว่าจะพาเรามาดูผีอ๋อไหนบอกว่าเมืองนี้มันมีเรื่องเล่าไงอยากจะฟังจริงใช่ไหมใช่รอดได้เลยมันมีสถานที่แบบรกร้างอยู่ที่หนึ่งอยู่ภายในเมืองเนี้ยมันเป็นเมืองเก่าแบบมีอายุแบบนานแล้วล่ะก่อนที่บ้านเมืองเราได้สร้างทุกวันเนี้ยที่มีตึกราบ้านช่องแล้วคราวเนี้ยเขาแบบได้จับหญิงสาวคนนึงใช่ไหมเข้าไปขังในเมืองนั้นอะให้มาเป็นทาสอะไรเงี้ยโอ้เหมือนที่จับโบราณเหรอเหมือนที่เราโดนจับมาเป็นทาสในแก๊งเลยไม่ใช่เรื่องคุ้นมากเขาทนแบบไม่ไหวอะเขาก็แบบต้องสิ้นลมไปกันไปอะทีละคนทีละคนสองคนอะไรเงี้ยเจอผู้หญิงยืนหันหลังแล้วถูกโซ่ตวนไว้กับเท้าแล้วหันมาวิ่งไล่พวกเขาน่ากลัวเจ๊เราไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วน่ากลัวไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าถ้ำนั้นมันก็คงอยู่ห่างจากเราแหละมันเป็นเรื่องหูมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกแล้วทุกวันนี้เนี่ยพวกเรามันก็มีบ้านมีช่องมีเมืองอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะไม่ต้องกลัวเออไม่ใช่ครับถ้ำนั้นอยู่ไม่ไกลอ่ะที่ไหนไหนอ่ะเนี่ยข้างหลังเรานี่แหละใช่เหรอใช่ไม่นะแล้วเรามาทำอะไรกันที่นี่มันหลอนไม่ใช่หรอไม่เอาแล้วแต่มันปิดนี่มันเปิดไม่ได้แล้วเขาไม่ให้คนเข้ามันเปิดได้เปิดยังไงอ่ะมันเปิดไม่ได้คุณลองไปเคาะประตูคุณลองไปเคาะประตูดูเจมมันมืดมากเลยนะมันอาจจะเก่าเฮ้ยแต่มันมองทะลุเข้าไปข้างในได้ว่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ความกล้าข้างในไม่เห็นมีอะไรเลยมันเป็นแค่แบบเหมือนเหมืองล้างอ่ะแล้วก็มีรางรถไฟมืดๆแค่นั้นเองใช่ๆไม่มีอะไรเลยใช่ครับอันเนี้ยคือแค่เปลือกนอกทำอะไรกันอ่ะเอาจริงเหรอนั่นดิอุ้ยอุ้ยโอ้ยเกลียดแล้วถามจริงอะไรฮะโอ้มันเป็นการบุกรุกหรือเปล่าอ่ะใช่คือเราจะบอกว่าใครจะเข้าก็เข้าเถอะเราไม่เข้าหรอกค่ะไม่อยากเข้าอ่ะเมืองล้างก็คือเหมือนสะอาดครับถ้าไม่ได้ล้างมันก็จะสกปรกใจแล้วแต่ก็เข้าไปคนแรกเลยเข้าเลยค่ะทำไมไม่ไปทุกคนล่ะครับเดี๋ยวเฝ้ารถให้ไปก่อนเลยแหมพี่เอก็กลัวใช่ป่ะล่ะแถวนี้โจรมันเยอะอยู่ในป่ากลางเขาเงี้ยงั้นเดี๋ยวเจเจอยู่เป็นเพื่อนพี่เองไรเราต้องเข้าไปตามที่บอสสั่งเข้ากันไปหมดนะฮะเดี๋ยวเดินดำให้พี่เจเจไม่ต้องกลัวหรอกอย่างบอสอ่ะเขาไม่กลัวผีไม่กลัวอะไรทั้งนั้นถ้าเราเข้าไปบอสก็ต้องปกป้องพวกเราอยู่แล้วถือซะว่าเรามาทดสอบความกล้าแล้วก็กระชับมิตรกับพวกพี่ๆเขาไงก็พูดอีกก็ถูกอีกก็ได้เข้าไปแป๊บเดียวคงไม่เป็นไรหรอกมั้งโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมเฝ้าเป็นคนอาสาเฝ้าเต็นท์เองครับเพราะว่าผมเคยเข้าไปแล้วพวกคุณขอเที่ยวกันสนุกนะครับมันเป็นการท่องเที่ยวเหรอเนี่ยใช่ครับลองอะไรค้นพบอะไรใหม่ๆโอเคไม่ใช่ว่ากลัวเนาะไม่ได้กลัวครับผมเคยไปมาแล้วโอเคโอเคทุกคนพร้อมนะครับค่ะไม่พร้อมได้หรอก็ต้องพร้อมอ่ะไม่แบบนี้ต้องใส่แว่นนะโอเคว้าพี่กลัวกลัวมากมากมอเดิร์นดีๆเดินนำไปดีๆดิทำไมต้องหันหลังด้วยอ่ะกลัวใช่ป่ะน่าดีบอสกลัวโหยังมืดเลยอ่ะพี่เจเจเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะในนี้เหมือนมีค้างคาวเลยอ่ะมันมีอยู่แล้วแหละเอาบอสดำดิมันยิ่งมืดอ่ะกลัวทุกคนมันมีผีจริงเปล่าอ่ะไม่เป็นไรอยู่หลังบอสมาไม่กัดทุกคนมันน่ากลัวเรากลับกันเถอะนะจะกลับไปไหนมานี่แล้วโอเคบอสไม่กลัวเลยหรอจะกลัวทำไมครับโอ้บอสใจกล้ามากบอสนำดิเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมีรูปปั้นอะพวกเราสองคนลองเดินไปดูไหมรูปปั้นเนาะใช่พี่มาด้วยกันดิฉันกลัวรูปปั้นอะไรอะทำไมรูปปั้นมันอยู่ตรงนี้อะไม่มันเป็นรูปร่างเหมือนผู้หญิงเลยเราไปแตะดิรูปปั้นจริงเปล่ามันของปลอมแหละมันทำอะไรไม่ได้หรอกเนี่ยดูดิของปลอมขยับไม่ได้สักนิดโหว้ายว้ายว้ายพี่ไฮพี่
ันจะไม่ตามมาแล้วอะข้างหน้ามันน่าจะเป็นทางออกหรือเปล่าอะคือเขาวิ่งไปไหนกันน่ะแล้วเราเดินไปข้างหน้าดีกว่าเผื่อมันจะเป็นทางออกอะเฮ้ยมันมีคนอยู่พี่ชายทางออกปะคะรถเองดันรถออกมาเห็นมันลงมาต่อหน้าผมเลยเห็นอะไรอ่ะผีสิพี่ลงมาข้างล่างนี่กลัวผีเหรอไปลงมาข้างล่างเลยอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะอะไรอ่ะมึงต้องไปเป็นผีไอ้เหี้ยไม่ใช่มึงกลัวผีไอ้เหี้ยมันลงผีก็ผีก็ผีอ่ะกลัวเหมือนกันอะอะไรอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะไปไม่ได้เลยเมื่อกี้เลยผีเหี้ยอะไรกลัวผีเมื่อกี้มันโผล่มาจริงจริงกูเห็นมันกูใช่ไหมไอ้โคกูเห็นมันกูกูเห็นมันบึ้งไอ้เขี้ยวไม่ตอนแรกไฟกระพริบใช่ไหมไฟกระพริบไฟกระพริบทีนึงอ่ะกระพริบทีนึงอ่ะมันมาตรงไหนอ่ะไม่เอาได้ไหมมันกระพริบแป๊บนึงอ่ะตอนแรกใช่ปะแล้วมันลงมาเลยเว้ยกลางรางเลยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมไปพี่เห็นใช่ไหมไม่ได้เลยพี่เห็นใช่ไหมแต่นั่นบอกเลยผมเดินมาผมไม่เห็นผมไอ้เหี้ยมันหัวใจวายมันหัวใจวายเฮียคนน่ากลัวไม่เอาแล้วเว้ยผมผีผมก็กลัวผีเหมือนกันนะไอ้เหี้ยตัวนี้เข้าดิ้นอยู่นะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตไม่มีอะไรไม่มีอะไรยกมือแล้วพี่เข้าไปดิ้มเมื่อกี้เจอกันที่ไหนอ่ะเมื่อกี้เจอกันที่ไหนตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเลยเนี่ยจริงเหรอมันเป็นยังไงอ่ะมันพูดพ่อไอ้เหี้ยข้างหลังไอ้เหี้ยข้างหลังไอ้เหี้ยข้างหลังไอ้เหี้ยจ้ะอะไรอ่ะไม่ได้ผีนะผีอะไรเนี่ยผมบอกแล้วผมไม่ได้ตามป่าที่แน่ค่ะผีอีกพี่เหี้ยโคตรตกใจอ่ะกลัวเว้ยป่ะโอเคอุ้ยเฮ้ยเป็นไรกันนะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยผีเข้าปะเนี่ยเอาเป็นไรกันนะเอาทำไมอยู่ดีๆก็ง่วงอ่ะกลัวจะฉี่แตกอ้าวเยี่ยมผีผีตายไปเยี่ยมไอ้เยี่ยมประตูเปิดไม่ได้มันเปิดไม่ได้ไอ้เยี่ยมประตูไอ้ลิโอเปิดประตูให้หน่อยลิโอพี่ลิโอลิโอโอ้ทำไมเราต้องอยู่ตรงนี้คนเดียวด้วยไม่เอาเอ้ยช่วยด้วยอุ้ยแต่จะอยู่คนเดียวอ่ะอุ้ยไม่มีใครได้ยินเราเลยหรอเฮ้ยทำไมเรามาอยู่ในนี้อ่ะกลัวจริงๆอ่ะไม่เอาอ่ะเอาอะไรออกยังไงอ่ะออกไม่ได้ตอนนี้ทำไงอ่ะเฮ้ยเอาแล้วผมมาอยู่นี้ได้ไงเนี่ยอาถรรพ์น่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยประตูนี้มันออกไม่ได้หรอเอ้าเดี๋ยวแล้วเรามาอยู่ไหนเนี่ยไม่อันนี้เรามาอยู่ลึกสุดเลยเนี่ยเฮ้ยเราอยู่ตรงเนี้ยชิบหายแล้วนั่นไงเดี๋ยวโดนละเพราะผู้ผมกูไม่รู้หัวหน้าเข้ากำแพงแล้วอ่ะไอ้เหี้ยไปเรารีบวิ่งออกเอาปะไปเดินไม่รับเดี๋ยวสองอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่ฉันอยู่ลึกมากเลยอ่ะไม่รู้อ่ะเฮ้ยเห็นไรไม่ไฟมันแวบๆอ่ะเข้าไปได้ยังไงอ่ะ
่ะไม่รู้อยู่ดีๆมันก็เข้ามาเราบอกแล้วใช่ไหมว่ามันอาถรรพ์หน้าแถวเนี้ยน่าอาถรรพ์มากเลยอ่ะตอนแรกอะว่าจะเล่าแกล้งคิดว่าเป็นจริงอ๋อไอ้ที่ใส่ชุดผีนี่คือแกล้งใช่ไหมใช่อันนี้ผีปลอมผีเตี้ยมเอาแล้วสรุปมันมีจริงๆเหรอแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้จะของจริงแล้วเดินของจริงแล้วเดี๋ยวเราหาทางออกแป๊บนึงนะทำไมอยู่ดีเราสลบบ่อยจังอ่ะตื่นไม่อยากอยู่คนเดียวไม่มีเดี๋ยวออกซิเจนมันน้อยป้าป้าป้าทางไหนวะเนี่ยไหนต่อมาไหนซ้ายดีทางนี้มั้งซ้ายตันไปขวาไปเร็วเร็วเร็วซิเจนเร็วเร็วเร็วไอ้เพื่อนเนี่ยเรามาถูกทางเพื่อนเนี่ยเฮ้ยเห็นแล้วเห็นเพื่อนแล้วฮัลโหลเฮ้ยนี่ผีเตี้ยมเจอผีจริงไปเจอผีหรือเปล่าตะโก้เจอดิรออะไรอ่ะเอ้ยเจอผียามอ่ะเมื่อกี้ไปแล้วสรุปพวกพี่เขาเตรียมมาหลอกแต่เจอผีจริงอ่ะทุกคนใครร้องเพลงอ่ะนี่ผมโดนผมโดนคนเดียวเลยอ่ะโดนอะไรอ่ะมันเปิดเพลงแล้วมันดึงผมไปทีละนิดทีละนิดอ่ะพี่พี่เจ๊เจ๊มันมีคนร้องเพลงอยู่ตรงเนี้ยเสียงไปจากไหนอะน่ากลัวถ้าจะออกอะฉันรู้ทางออกนะแล้วเราจะไม่ทำเสียงเพลงแล้วหรอมันหมดไปแล้วนี่ไม่เอาแล้วอ่ะเออไม่ไหวแล้วทุกคนมันน่ากลัวมากจริงๆไม่ไหวแล้วค่ะเจอของจริงอะไรอ่ะมีคนตายอ้าวผมฆ่าคนตายเหรอไม่ใช่เองไม่ได้ฆ่าคนตายคนยันเองเนี่ยฆ่าตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเสียงอะไรเสียงอะไรมันมีเสียงใครเขาเล่นเปียโนพร้อมเหมือนกันนะเนี่ยเล่นเปียโนเก่งเหมือนกันนะก็กลุ่มไหนก็กลุ่มไหนตอนนี้มีแสงตอนนี้มีแสงกลัวก็กลุ่มไหนก็กลุ่มไหนเลี้ยวขวา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 เสียงอะไรอ่ะใครก็เดินเตะไอ้นี่กันอยู่นะไม่มึงถือไม้ไว้ดิเยี่ยวมึงเผื่อเจอจะได้ปกป้องได้โอ้โหคุณคือทีเดียวล่วงอะนะเฮ้ยเชฟกูเจออะไร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 พี่เย่เป็นอะไรโดนอีกแล้วโดนอะไรอ่ะกูเจอปวดหน้าได้จ้ะปวดหน้าโดนอะไรอ่ะกูโดนอีกแล้วเราไปดูตรงสามแยกดิไปดูสามแยกดิไม่รู้มันเจออะไรอ่ะเอาแล้วไอ้เหี้ย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 ไปสับสนแล้วใครก็โทรมาอีกแล้ววะไอ้เหี้ยกูรับสายกับนักธุรกิจแล้วเนี่ยอย่าพูดรับเพื่อนพี่ก่อนเร็วกูไปก่อนแล้วกูไปก่อนแล้วล่ะเดี๋ยวหายอีกแล้ววิ่งเออพี่เร็วมีเสียงคนหัวข้างหลังด้วยหมอครับหมอกลัวผีเหมือนกันหมอหมอช่วยด้วยหมอช่วยน้องผมหน่อยหมออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ข้างในครับอยู่ข้างในมาทาพิสูจน์อะไรที่นี่มันมีผีอะหมอมันมีจริงหมอได้ยินเสียงเวงไว้หมอเร็วหมอผมอยากออกแล้วหมอเร็วมันไกลแล้วจะเป็นลายต่อไปที่อยู่ตรงนี้พอหมอใกล้จะหมดทุกหลอดหมอน้ำลองเลยค่ะเราไปด้วยหมอสับหมอสับหมอวิ่งชนด้วยชนหมอหายไอ้หมอหายโอ้ยยี่ชีวิตไอ้เยอะไปไอ้เยอะไปก่อนไอ้เยอะพี่หมอไปก่อนหมอครับไอ้เยอะไปก่อนเร็วเฮ้ยไม่ช่วยหมอก่อนผมหมอหายแล้วอ่ะหมอจอกแล้วจอกแล้วไปเอ้าเปิดประตูแล้วเปิดประตูเปิดไปพี่เร็วกลับเถอะผมขอร้องเออที่ไอ้เขียนจัดยิ่งหายเลยแม่ไอ้เมืองด่วนอย่าอยู่ยิ่งอยู่นานยิ่งไม่ได้กลับเป็นไงจะเอาพวกเราไปหลอกกันไปแปลงร่างเป็นผีมา2ตัวเจอของจริงเข้าเป็นไงโคตรกลัวเลยด้านใดด้านกลัวผมอีกแล้วเนี่ยอะไรมาเนี่ยผมไม่ไหวละวันเนี้ยไม่ไหวแล้วแล้วนั่นคืออะไรผีเป็นอะไรอ่ะเขาเกิดอาการช็อกหิวข้าวหิวข้าวรอในถ้ำนานเขาช็อกจากผีช็อกจากผีตัวในถ้ำนานแต่เรื่องของเรื่องอ่ะคือบอสอ่ะกีดังคนอื่นบอสกับพี่เอกีดังมาก
เขาเรียกว่ามันเป็นไม่มันเป็นการเตรียมเพื่อแบบว่าให้สถานการณ์ใช่ acting ไม่ไอรอบแรกอ่ะเข้าใจว่าพี่เตรียมกันมาแต่รอบสองอ่ะเสียงพี่แหลมกว่าหนุ่ยนะไม่ acting จริงๆเราจะได้บิวไงเวลาเราไปในนั้นเนี่ยจะได้บิวให้ตื่นเต้นน่ากลัวใช่ครับมากลัวกันผีเผื่อไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเหี้ยโอ้ยชิบกูจะอะไรอะไรกูอัดหน้าไรจ้ะกูอัดหน้าไม่น่าใช่พี่ไม่ใช่พี่กลับขึ้นไปอีกรอบดิบอสบอสด้วยอ่ะพี่เอกับบอสอ่ะเพราะมันยิ้มเบียร์แล้วมืดมันเช้าไงมันเช้าแล้วมันเช้าแล้วก็ไม่ไปแล้วอย่างเงี้ยหรอแล้วถ้ามืดอีกจะไปอีกปะน่าจะพักก่อนวันนี้เหนื่อยแล้วไปว่ากันผีที่ Family City เนี่ยเขาเฮี้ยนมากเลยเนาะดุมากแล้วคือคนอื่นเขาหายไปไหนกันหมดนะโดนผีจับกินแล้วคือแต่ถ้าจริงก็ไม่เท่าไหร่นะผีที่นี่เฉยๆนะคือแบบเฉยๆมากไม่ใช่หรอกินดังเชียนะไม่ทันไม่ต้องพูดเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนแต่ว่าเจเจว่าคนเราหายไปคนนึงป้าที่มาตอนแรกอ่ะเจเอาไปไหนอ่ะเจเอาไปแล้วเจเอาไม่ยอมมาล่าผีด้วยซ้ำอ่ะพิธีก็ไม่มาเท่ากับว่าฮาโลวีนนี้เนี่ยพฤษภาจุใจสุดๆไปเลยอ่ะเจอผีกันหนักมากไม่เอาแล้วบอสไปอีกไหมบอสไปทำงานดีกว่าว่ามันเฉยๆใช่ป่ะนะเยี่ยเราชิลอยู่แล้วใช่ป่ะเรื่องพวกนี้คือทำงานขนมอ่ะใช่คือทำงานยังว่าน่ากลัวกว่าอีกอ่ะจริงบอสไม่ต้องพูดThank you.